ทำไมมันใหญ่โตขนาดนั้นไม่ครับพี่ครับก็นอนไม่ได้เป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับสุกเสาเนาะเป็นเฉพาะสุกเสาอ๋อสุกเสาอย่างนี้ครับแล้วเป็นยังไงครับไอ้เขามันมาพฤติกรรมยังไงครับก็ตามคลิปอะค่ะเป็นยังไงครับมาแข่งรถใช่ไหมแข่งรถค่ะรถสุกี้ก็มานั่งมาเบิ้ลรถคุยกันสุมหัวหัวกันอยู่เนี่ยแล้วก็เบิ้ลรถแข่งกันก็ตอนแรกเขาก็จะมาจอดก่อนมาจอดคุยกันเยอะๆไม่ได้มีตีกันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเพราะเขาพวกเดียวกันแต่ทีนี้เขาก็จะแข่งรถยกล้อไปมาบึ้น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 เสียงดังแล้วก็บีดรถก่อกวนมันหนวกหูค่ะถ้าเขาวิ่งเฉยๆก็ไม่ได้มีปัญหาสุกเสาร์อาทิตย์และอีกอย่างคือคนเขาเลิกงานดึกๆอ่ะเขากลัวมอไซค์เยอะด้วยค่ะเป็นแบบนี้มานานหรือยังครับนานมากนานตั้งแต่ถนนเก่าจนถนนใหม่ก็หูนานเป็นหลายปีก็อยากให้แก้ไขจริงจังอะค่ะอยากให้แบบว่ากวาดล้างให้ได้ให้หมดเพราะอันนี้ก็เสี่ยงตัวเองเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาก็รู้หน้าหมดแล้วก็เราขายของด้วยอะค่ะแล้วก็ยอมมันไม่ไหวแล้วจริงๆถึงเลยต้องมันนานมากแล้วค่ะแล้ววันนั้นคือโยนเราก็กลัวอันตรายไม่รู้ระเบิดจริงระเบิดปลอมอะไรไม่รู้แต่เสียงดังนอนไม่ได้ยิ่งนอนก็ยิ่ง